สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับโอ้ฟ้าฝนนะอยู่ดีๆวันนี้ฝนก็ตกอ่ะมันเหมือนเราดูปฏิทินเมื่อวานมันบอกว่าแดดออกไม่ใช่เหรอแต่ทุกคนครับเมื่อวานเราทำเควสนะทำเควสของน้องฝ้ายนะครับจนจบเลยนะไอเควสที่แบบไอเกล็ดนะที่ได้เกล็ดสีๆอ่ะนะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็คือไปดูคลิปที่แล้วครับคลิปเมื่อวานนะเสร็จแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะนี่เจอแล้วครับผ่านไป1วันมันก็จะเจเนเรตสิ่งนี้มาให้เราครับเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆมนุษย์เงือกครับมนุษย์เงือกครับกำลังดีดหางเล่นน้ำเลยนะสวัสดีพี่โชเจ้ามนุษย์หยุดอยู่ตรงนั้นนะนี่คืออาณาเขตของเราชาวเงือกนะจากผู้ปกครองของท้องทะเลเฮ้ยมีหัวใจ2ดวงแล้วนะเฮ้ยคุยแค่นี้หัวใจขึ้น3ดวงแล้วครับได้ยินเสียงเพลงของฉันไหมนะรู้สึกถึงมันหรือเปล่าว่าฉันกำลังคิดถึงนายนะอะไรวะเราเล่นตัวผู้ชายนะเว้ยเฮ้ยมึงเป็นเกย์ยังไงวะเนี่ยผมเอาไอ้นี่มาให้เขาครับปลาทาริเปียนะเพราะว่าเราคุยกับน้องฝ้ายไงน้องฝ้ายบอกว่ามนุษย์เงือกนะเขาชอบปลาอะไรเงี้ยเออเราก็เอามาให้ครับนี่สำหรับนายนี่นายกำลังพยายามจะคิดจะเอาใจฉันอย่างนั้นเหรอแกต้องการอะไรกันแน่นี่เขายังไม่ค่อยไว้ใจเรานะแต่3ดวงแล้วครับสบายมากนะพอ3ดวงแล้วมันจะมีความพิเศษตรงนี้ครับทุกคนคือเขา3ดวงได้อะเพราะว่าผมเอาเกล็ดทั้งหมดเลยไงที่มีไงเอาให้น้องฝ้ายหมดเลยครับแล้วก็หัวใจเขาก็เลยพุ่งขึ้นมานะหัวใจน้องฝ้ายก็พุ่งขึ้นมาครับน้องฝ้ายเป็นอันดับ3แล้วนะเออแล้วก็หัวใจเมอร์เมดก็พุ่งขึ้นมาครับก็พอคุยกับเขาปุ๊บครั้งเดียวนะหัวใจเขาเลยกลายเป็น3ดวงเลยครับถ้า3ดวงมันก็จะปลดล็อกตรงนี้ได้นะว่าเขาชอบอะไรบ้างครับนี่เขาชอบขนสัตว์ครับผิดคาดนึกว่าเขาชอบปลานะและอีกอันนึงคือเป็นเพชรนินจินดาอะไรสักอย่างครับสตาร์ออฟโพล่านะน่าจะเป็นอัญมณีสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะที่เหลือรายละเอียดทุกอย่างนี่ก็ถ้า7ดวงเนี่ยจะมีอันล็อกได้ของขวัญอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะเนี่ยเออเดี๋ยวต้องรอดูครับเราต้องคอยจีบนะแต่ว่าการจีบพ่อหนุ่มคนนี้นี่อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ไม่เป็นที่นะตามแหล่งน้ำต่างๆครับหรือไม่แหล่งน้ำด้วยแหละบางทีก็อยู่บนบกครับไปอยู่ในปงในป่าอะไรเงี้ยต้องคอยหากันเองนะสำหรับใครที่แบบอยากเจอพ่อหนุ่มเมอร์เมดคนนี้นะครับ เออในที่สุดเราก็ได้เจอเขาแล้วนะก็คือเกล็ดนะครับเกล็ดสีรุ้งนะที่เราเก็บได้ครับที่มันอยู่ตรงหน้าถ้ำตรงเนี้ยนะถ้าใครเก็บได้ครับให้เอาไปให้น้องฝ้ายนะเพื่อแอคทีฟเควสตัวนี้นะครับส่วนใครที่เอาไปขายให้ทรัมป์นะให้ไปคุยกับน้องฝ้ายครับเผื่อมันจะมีเควสมีอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องไปถ่ายคืนนะแล้วก็จะปลดล็อกเควสนะครับก็ไปดูรายละเอียดได้จากคลิปที่แล้วเนาะมีแค่นี้แหละวันนี้นะ เราไปเดินเควสต่อของเราครับสำหรับใครที่อยากดูหน้าเมอร์เมดนะจบแล้วนะมีแค่นั้นแหละนะอันนี้เป็นเควสทํายาแล้วครับเอามายองเนสมาให้นะใช้เวลา1วันพรุ่งนี้ค่อยมาเอาครับเหมือนเดิมครับเออเรามีเควสกํายานอยู่ครับเดี๋ยวมาเอากํายานหน่อยนะอยากรู้มันจะเป็นยังไงครับนี่รุ่งหัวใจ6ดวงผมมาเอากํายานครับ เอาไปให้ทอมเลยเอาไปเลยนะแต่กํายานมาแล้วครับแล้วก็เอานี่ไปซะแล้วหัวใจขึ้น6ดวงไม่ยอมเต็มเอล่าเนี่ยเอล่าเราคุยระหว่างทางไม่ได้แล้วอ่ะไม่น่าทำแบบนี้เลยครับโอ้ยผลไม้หมดครับจะกลับไปเอาผลไม้ที่บ้านต่อก่อนทุกคนครับไอ้ล็อกเก็ตที่เราได้มาที่เป็นภาษาจีนอ่ะมันเป็นของเควสคนนี้ครับของบิลแฮงครับนี่เฮ้ยบิลแฮงมีแม่เฮ้ยเจอปมอีกแล้วครับโอ้ my god คุณเจอนั่นของผมได้ยังไงเนี่ยขอบคุณมากเลยนะเอ้ยสร้อยนี่มันสำคัญกับผมมากเลยมันคือของที่แม่ผมได้ทิ้งไว้ให้นะผมไม่ได้เจอแม่มานานมากแล้วนะนี่คือของที่สิ่งเดียวนะที่ใช้ดูต่างหน้าแม่นะตอนที่ผมยังเด็กเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวในเมืองนะแล้วก็แม่ของผมแล้วก็แม่ของลูลูเนี่ยกำลังออกไปสำรวจทรัพยากรนะที่เหมืองทางทิศตะวันตกตอนที่เข้าไปในนั้นเนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็แม่เขาก็คงหายไปตอนนั้นนะครับ
แต่ว่าธุรกิจของแม่เนี่ยผมก็ยังสานต่อมาเรื่อยๆนะแต่มันคงจะไม่ดีมากนะหลังจากที่เธอกลับมาเนี่ยร้านก็คงจะเจ๊งไปมากแล้วนะเราจะเลือกตอบว่าฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเราก็ต้องบอกว่ามีอะไรช่วยก็บอกเรานะครับอ่ะช่วยไปถามลูลูให้หน่อยสิเธอจัดการเรื่องร้านช่างไม้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแม่ลูลูก็หายว่ะไอ้ผู้หญิงหายไปพวกนี้กลายเป็นเด็กกำพร้ากันหมดเลยทั้งเมืองเมืองนี้คือเมืองของเด็กกำพร้านะครับไม่เคยสังเกตเลยว่าหลายคนไม่มีแม่ครับไอ้คนที่มีแม่ก็จะไม่มีพ่อครับมันจะเป็นอย่างนั้นวะทำไมเป็นกันอย่างนี้ล่ะเพื่อนเพื่อนมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะแล้วก็คนก็หายไปนะนี่คือเรื่องราวของเมืองนี้ครับนี่คืออนาคตที่เควสมันกำลังจะพาเราไปนะผมได้กำยานมาแล้วคุณพรินซิพัลพรินซิพัลนี่หมายถึงอีตาทอมโคเนี่ยนะโอ้ขอบคุณมากนี่มันคือความรับผิดชอบของผมแต่ผมกลับดูแลพวกมันได้ไม่ดีแล้วเควสของผมก็จบแค่นี้เดี๋ยวมันต้องมีเควสคนอื่นครับพอมันจบเควสคนนี้มันจะไปเปิดเควสคนอื่นขึ้นมาน้องเมย์ก็9ดวงแล้วครับเฮ้ยหลายคนหัวใจ9ดวงแล้วนะจะ10ดวงแล้วนะสวัสดีรูรูอยู่ไหมคุณต้องช่วยผมแล้วล่ะผมจะสร้างบ้านอีกแล้วนะรถเข็นเรายังไม่มีแต่ว่ากระจกเราไม่พอครับกลองก็ใช้กระจกเหมือนกันครับกลองบ้านเตี่ยเองใช้กระจกเหรอวะกลองที่ไหนเขาใช้กระจกทำวะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็ใช้กระจกครับไอ้นี่ทำได้ครับไอ้นี่ทำได้เชือกเรามีเยอะมากนะเชือกเรามีเยอะมากตอนเนี้ยเฮ้ยไดอิงสโตนนี่เหมือนเราทำไปแล้วไม่ใช่เหรออันนี้ก็เราก็ทำไปแล้วนะเฮ้ยผมรู้แล้วว่ามันไม่สแต็กเพราะมันบั๊กครับอันเนี้ยผมสร้างไปแล้วอยู่บ้านผมมีครับเนี่ยแล้วมันขึ้นมาบอกว่าผมยังไม่ได้สร้างครับศูนย์อันอ่ะมิน่ามันไม่ทำงานครับเฮ้ยระบบมันแบบเจ๊งหน่อยนึงอะนะแต่ผ้าเรามีนะเนี่ยกองอยู่เนี่ยวางตรงนี้ครับforget about it ครับแล้วผมต้องทำราวตากผ้าใหม่ไหมอย่างเงี้ย1 2 3ใช้หิน320หินไม่พอครับหินหมดละได้แค่นี้แหละตามหาลูลูครับลู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 จ๋าเอาแอปเปิลมาให้จ้าบิลแฮงค์อยากรู้ฝีมือการทำธุรกิจของฉันกันเหรอเขาเนี่ยมันซื่อบื้อจังเลยเนี่ยมันแค่เรื่องง่ายๆเท่านั้นเองเนี่ยโอ้ยฉันไม่อยากจะพูดให้มันเปลืองน้ำลายเลยนะถ้าอยากรู้ว่าจะดึงดูดลูกค้ายังไงแล้วก็ไปถามเอลิโคนู่นไปเธอเป็นคนสอนฉันเองนะเอาไปถามเอลิโคอีกแล้วครับกลับไปที่โรงเรียนนะน้องเอเลนก็มีเควสครับตราบใดที่เธอยังมีเงินแล้วก็ฉันจะหาได้ทุกอย่างให้เธอเลยนะรู้หรือเปล่านะทำไมเธอถึงชอบเงินจัง Why did you sell photo in subscribe before อ๋อตอนแรกมันเอารูปอะไรไปขายไงรูปของคนในหมู่บ้านอะไรสักอย่างครับที่ไปถ่ายเงินเขาอะนี่ถามเลยครับอยากรู้หรือว่าทำไมฮะเอาสตรอเบอรี่มาให้ฉันก่อนสิเดี๋ยวฉันจะบอกนะจ้าสตรอเบอรี่ฉันมีเยอะนะเอาไปเลยนี่โอ้ดูน่ากินจังเลยนะทำไมเธออยากจะได้เงินเยอะจังล่ะฮะทำไมหน้าเลือดจังอยากรู้เหรองั้นต้องทำตามที่ฉันต้องการ3อย่างก่อนแล้วฉันจะบอกอีกละเอ้ยน้องที่เงื่อนไขเยอะครับรีเควสต์แรกนะครับชีสแมนนวลครับของน้องชายเขาครับเจอรี่นะทำชีสแมนนวลฮะอ๋อมันเป็นคู่มือการเล่นหมากฮอตนะต้องไปตามหาก่อนครับเขาทำหายที่ไหนล่ะนะเขาบอกว่าเล่นในกรูฟครับกรูฟนี่คือสนามเด็กเล่นเหรอมันแปลว่าป่าครับมันแปลว่าป่านะเราก็ต้องไปที่ป่าครับอ่ะแล้วก็เอลลี่ครับเอลลี่มา market research นะครับอยากรู้วิธีดึงดูดลูกค้าอย่างนั้นหรือนะอยากรู้สิบิลแฮงค์เป็นคนถามอ่ะนะเราคุยดีๆครับบิลและลูลูนะครับเคยเป็นแบบเพื่อนสมัยเด็กที่สนิทกันมากแล้วนะอ๋อนี่คือถ้าใครจะจีบลูลูนี่คู่แข่งคือบิลแฮงค์นะครับเนี่ยเพราะว่าแม่ของเขาสนิทกันนะฉันนี่โทษตัวเองนี่มาเป็นปีเลยนะถ้าพ่อของฉันไม่ได้บอกให้แม่พวกเขาเนี่ยเข้าไปในบึงนั่นหรอกก็นะพวกเขาก็คงไม่ต้องเสียแม่ไปป้องงานโง่ๆของพ่อฉันเองนะ
ขอบคุณนะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเขาเองบิลแฮงค์น่ะแต่ว่าช่วยหาขนเป็ดมาให้ฉันหน่อยนะสบายมากฉันมีขนเป็ดอยู่นะเอาไปเลยนะต้องไปเอาผ้ามานิดหน่อยเพื่อทำตุ๊กตานะเดี๋ยวฉันไปหามาให้เองไม่ต้องถามเยอะครับเดี๋ยวจัดให้คนสวยๆขอร้องสักอย่างนะเดี๋ยวดูก่อนนะสำหรับใครที่ทำเควสนี้อยู่นะครับสิ่งที่มันต้องการก็คือผ้านี่แหละผ้าคอตตอนครับทำในโรงงานนะครับปลูกฝ้ายนะปลูกฝ้ายแล้วก็เอามาทำครับเป็นผ้าฝ้ายนั่นเองนะเอามาให้ครับแล้วก็เอานี่ไปให้บิลแฮงค์สิ it will help นะมันจะช่วยได้นะครับเอาตุ๊กตาหมีไปล่อเหรออ่ะเจอรี่เควสต่อเนื่องครับเจอรี่หนังสือของนายว้าวฉันตามหาตั้งนานแล้วผมมีเหรอผมมีตั้งแต่เมื่อไหร่ผมมีหนังสือของมันตั้งแต่เมื่อไหร่สงสัยมันอยู่ในกล่องที่บ้านเราครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้นะผมมีเฉยเลยนะเราจะบอกเด็กคนนี้ว่าฉันเจอนี่ at your sister request เพราะว่าพี่ของเธอสั่งกับอีกอันนึงคือเจอรี่เธอรู้ไหมว่าทำไมพี่เธอทำงานหนักจังครับถามมาเลยครับผมคิดว่าตั้งแต่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมอยากจะไปเที่ยวแต่ว่าพ่อผมเนี่ยไม่เคยพาไปเลยนะพี่สาวของผมก็เลยสัญญากับผมว่าจะพาผมไปเที่ยวรอบโลกนะนั่นแหละเธอก็เลยทำงานเก็บเงินหน้าเลือดเลยนะเพราะว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยนะโอเคครับเรารู้ความลับของเขาละว่าทำไมเขาถึงหน้าเลือดครับเพราะเขาสัญญากับน้องชายว่าจะพาน้องชายเขาไปเที่ยวรอบโลกนั่นเองนะแล้วผมไปเอาหนังสือเมนูชีตมาตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยฉันได้ยินแล้วล่ะเธอไปถามเกี่ยวกับเรื่องฉันน่ะจากน้องชายฉันน่ะนิสัยไม่ดีเลยนะไปถามเรื่องส่วนตัวคนอื่นได้ไงก็การช่วยเหลือเพื่อนนั้นเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอฮะดีถ้างั้นนะไปดูบิลบอร์ดของฉันหน่อยสิที่บาร์เบอร์ของฉันเนี่ยไปบอกให้อังเคิลสตีฟมาทำให้ฉันหน่อยนะอยากได้บิลบอร์ดติดหน้าร้านนะโอเคได้เลยจ้าคุณสวยนะไม่ต้องให้เงินเราก็ได้นะเราทำทุกอย่างเพื่อสาวๆทีแรกจะเป็นเควสแนะนำเจ้าตัวนากานะตอนนี้ผมเริ่มเพลินอีกแล้วพอมันมีเนื้อเรื่องอะไรงี้มันเพลินหน่อยครับจริงๆเริ่มสนุกละฮ่าอยากได้บิลบอร์ดอย่างนั้นหรือนะเชอรี่บอกให้ฉันมาถามเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างระบอกมาเลยนะต้องใช้ก้อนหินโอ้โหครับก้อนหินอย่างเยอะ180เฮ้ยทำไมมันต้องใช้ก้อนหินเนี่ยทำบิลบอร์ดมันต้องใช้ก้อนหินด้วยเหรอวะฮะก้อนหินยิ่งหายากๆอยู่เฮ้ยเราเอาตุ๊กตาไปให้แฮงก์ก่อนครับมิสเตอร์แฮงก์จูเนียร์ผมเอาตุ๊กตามาให้แล้วนะบ้านหรือเปล่าตุ๊กตาไปครับโอ้ขอบคุณมากเลยแล้วเราก็ได้ตุ๊กตามาเป็นของรางวัลครับเป็นของ Universal จะบอกว่าของตกแต่งก็ไม่ใช่เสือบอกว่าเป็นของ Universal ครับ เราได้ตุ๊กตามา2ตัวแล้วก็แบ่งให้เราตัวนึงเหรอเดี๋ยวผมจะลองไปตกแต่งบ้านดูครับมันตกแต่งบ้านได้หรือเปล่านะถ้ามันตกแต่งบ้านไม่ได้นี่คือให้มันหนักกระเป๋าเลยอะบอกเลยว่าต้องเอาไว้ใช้จีบสาวแน่เลยนี่เอาตกแต่งบ้านโอ้โหมันไม่ใช่ตุ๊กตาตัวเล็กครับเพื่อนๆเฮ้ยผมมีตุ๊กตาหมีว่ะอย่างเท่เฮ้ยได้ร้อยหนึ่งทุกคนผมมีตุ๊กตาหมีไว้เฮ้ยไอ้แพทนี้มันมีอะไรดีๆละมันเริ่มมีอะไรดีๆละหลังจากที่เราเจอแต่สิ่งแย่ๆไปนะทุกคนขยับตัวนี้ขึ้นไปหน่อยตุ๊กตาหมีนะครับก่อนจะจากกันไปนะกับวันนี้นะครับเราจะให้ดูหน้าของพ่อหนุ่มเงือกของเราอีกทีนึงนะอยู่ล่างสุดเลยครับตัวละครมาใหม่นะฟิชเชอร์นะฟิชเชอร์นะแล้วก็มีฝ่ามือพายุน้ำด้วยนะครับตรงนี้นะวันเกิดไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเกิดวันไหนนะสิ่งที่ชอบคือขนสัตว์นะครับสำหรับใครที่ต้องการจีบนะเขามีหัวใจได้กี่ดวงนอนนี่หัวใจเล็กนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ12ดวงนะแต่งงานได้ด้วยครับคนนี้แต่งงานได้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากแต่งงานกับมนุษย์กลายพันธุ์นะ เดี๋ยวผมจะไปดูให้อีกอันนึงที่เขาชอบมากที่สุดคืออะไรนะครับ Star of Cola Star of Cow Star of Cola คือเพชรครับปัดโอ้ไม่ง่ายเลยครับคนนี้คือต้องการเพชรเจรไนเลยนะในการจีบครับไอ้ตายเถอะไอ้พ่อหนุ่มแกมาที่หลังนี่แกลอกของดีเลยหรือนี่โอ้โหถ้าใครอยากจะจีบคนนี้นะครับ
ต้องทำเพชรเยอะๆนะนี่แน่เดี๋ยวผมจะไปปั๊มเขาดูครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะโอ้โหแล้วเราจะสามารถช่วยเหลือผู้คนชาวเมืองที่หายไปได้หรือเปล่านะเอ๊ะมันเปิดแผนที่หรือยังทั้งนั้นอ่ะไปดูหน่อยครับไม่ใช่ว่ามันเปิดทางเข้าแล้วนะโอ้ยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดนะยังไปไม่ได้นะต้องอดใจรอนะเอออย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวอนาคตต้องมีเปิดแผนที่สแวมครับผมบอกเลยนะแล้วเราจะได้สนุกสนานกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ